โอ้โหไอ้ฝรั่งมันไม่เข้าท่ามันไม่ควรดูถูกนะครับแต่นี่มึงบอกคนไทยมึงเป็นใครอ่ะมึงมาใหญ่ในประเทศไทยไอ้พาสปอร์ตมันขาดวันไหนถ้าพาสปอร์ตมันหมดอายุวันที่31มีนาเนี่ยคนไทยจะได้รวมตัวไปไล่มันวันที่1เมษาถ้ามันไม่กลับเนี่ยไม่ใช่พอพาสปอร์ตมันขาดอายุ31มีนาแล้วแม่งก็แอบอยู่แล้วก็ดีใจจริงหรือเปล่าไม่รู้ชาวภูเก็ตจะรวมตัวกันพรุ่งนี้นะครับประท้วงขับไล่ไอ้เดวิดและยึดคืนหาดยามูนะครับผมสงสัยว่ามันไปออกโฉนดน.3ตรงจุดนั้นกันได้อย่างไรมีใครไปยื่นให้ตรวจสอบการออกโฉนดน.3ตรงนั้นหน่อยเถอะว่าสค.1ที่เอามาออกเนี่ยมันบินมาจากที่ไหนหรือเปล่าเผื่อท่านจะได้ตรวจสอบแล้วถ้าเป็นการออกโฉนดไม่ชอบท่านจะได้สั่งให้แม่รื้อทั้งรีสอร์ททั้งไอ้นั่นไปหมดเลยคืนให้ชาวบ้านเขาต้องตรวจสอบไปอย่างนั้นครับไปประท้วงเฉยๆเนี่ยประท้วงไล่มันไม่ได้แล้วครับมันไม่ไปแล้วครับไร้ประโยชน์แค่แสดงพลังนะครับไปยื่นเลยยื่นให้ตรวจสอบนะครับยื่นให้ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ตรงนี้เพื่อจะได้แม่นรื้อถอนทั้งรีสอร์ทเลยคืนหาดถาวรเลยนะครับถ้าท่านไปประท้วงจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะหลบไปที่อื่นย้ายที่อื่นคงไม่อยู่ตรงนี้แต่ว่าพอมาทราบข่าวไอ้ฝรั่งมาถีบคนไทยแล้วมันก็เก็บอารมณ์ไม่อยู่แต่พอรู้ว่าเป็นคนไทยมันบอกเอ้ยมึงโลคอลไทยเหรอโอ้โหไอ้ฝรั่งนะครับมันไม่เข้าท่ามันไม่ควรดูถูกนะครับถ้ามันบอกคนไทยโอ้ my god คนไทยเอออย่างนี้สิแต่นี่มึงบอกคนไทยมึงเป็นใครอ่ะมึงมาใหญ่ในประเทศไทยไม่เข้าท่ามึงลองมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมันมีปางช้างมึงมาขอเช่าตรงเนี้ยกูเผื่อจะไปลื่นล้มใส่หลังมึงบ้างโอ้ขอโทษ TikTok มันจะบล็อกผมหรือเปล่าวะพูดคำหยาบนะครับผมว่าตม.ต้องออกมาพุ่งกับตม.ภูเก็ตออกมาแถลงข่าวหน่อยสิว่านี่มันถือพาสปอร์ตแบบไหนและเข้าข่ายที่มันจะต้องถูกส่งกลับประเทศไหมถ้าไม่ถูกส่งกลับเนี่ยคุณมีขั้นตอนยังไงจะไม่ต่อวีซ่าให้มันพาสปอร์ตมันขาดวันไหนถ้าพาสปอร์ตมันหมดอายุวันที่31มีนาเนี่ยคนไทยจะได้รวมตัวไปไล่มันวันที่1เมษาถ้ามันไม่กลับเนี่ยไม่ใช่พอพาสปอร์ตมันขาดอายุ31มีนาแล้วแม่งก็แอบอยู่แล้วมึงอย่าไปจ็อบอินเอานะชาวบ้านอาจจะไม่รู้คือถ้าพาสปอร์ตเขาอยู่ครบ1ปีแล้วเนี่ยเขาต้องให้เดินทางออกนอกประเทศแต่มันไม่เดินทางจริงหรอกมันก็ไปด่านมันอยู่ภูเก็ตใช่ไหมมันก็อาจจะไปด่านสะเดาแล้วก็ไปจ็อบว่าไปมาเลแล้วไปเดินวนหน่อยแม่งก็เข้ามาแล้วก็อยู่ประเทศไทยมา9ปีติดต่อกันเนี่ยโน่นมึงออกไปก็ออกไปประเทศมึงโน่นอยู่ไม่ได้ล่ะกูว่ามึงอยู่ไม่ได้ล่ะไอ้เดวิดมึงกลับบ้านมึงไปเถอะมึงควบคุมอารมณ์ไม่ได้อะกูก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้อะหรือต้องให้กูไปนั่งหน้าหาดให้มึงถีบมั้งอะกูว่าจะใจเย็นแล้วนะเมื่อเช้าเขาว่าจะใจเย็นแล้วนะ
แต่เห็นรูปโอ้ขับรถกลางพอไอ้รถพยาบาลเขาเอาไปโพสต์ในนั่นไปฟ้องเขาอีกหัวหมอไปฟ้องเขาอีกว่าเขานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มึงฟ้องกูเนี่ยกูด่ามึงออกสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยฟ้องผมก็เป็นผู้ต้องหาเดินทางไปศาลภูเก็ตแต่กูจะแจ้งความมึงบ้างที่จังหวัดกาญมึงจะได้มาชบพนักงานสอบสวนที่จังหวัดกาญแล้วมาขึ้นศาลแลกกันคนละหมัดเว้ยกูก็จบกฎหมายหาแดกทางอาชีพรักษากฎหมายมา42ปีเนี่ยนิสัยอย่างมึงกูไม่ต้อนรับกูคนไทยเจ้าของประเทศฝรั่งคนอื่นต้อนรับยกเว้นมึงคนเดียวอีเมียก็ถอยผัวใหม่ไปเถอะหาให้รวยกว่าเก่าไม่ต้องมาเลี้ยงช้างหรอกเอาไอ้ที่ถอยผัวใหม่ไปเลยเอาที่มันรวยมีเครื่องบินโน่นหรือเป็นเศรษฐีมีเรือยอทโน่นไอ้ห่าแม่ไม่ต้องไปเอายาให้ช้างกินหรอกจะหาผัวทั้งทีก็เป็นเรื่องของคุณนะครับมาเนี่ยไม่พูดเรื่องไอ้เดวิดดีกว่าพามะเร็งเข้าสู่ตัวนะครับผมพูดเนี่ยคุณไม่มีอะไรคุณไปแปลให้ผัวคุณฟังด้วยตอมอเงียบเลยพุ่มกับตอมอภูเก็ตออกมาบอกหน่อยชาวบ้านเขาอยากรู้มันถือพาสปอร์ตแบบไหนมันเข้าออกได้ไงมาทำมาหาแดกในประเทศไทยตั้ง9ปีแล้วเนี่ยมันใช้วีซ่าแบบไหนนะครับใครก็อยากไปอยู่ครับเมื่อก่อนลูกชายผมก็เป็นสารวัตรตม.ที่สงขลาแต่มันนานแล้วนะครับแล้วลูกชายก็ชอบที่ภูเก็ตเดี๋ยวนี้เขายังมีอะไรอะอพาร์ตเมนต์ซื้ออพาร์ตเมนต์ไว้ที่ภูเก็ตเลยพอไปอยู่ภูเก็ตเกือบ10ปีเป็นรองผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองอะเฮ้ยออกมาแอคชั่นหน่อยตม.มาบอกเขาพูดมาตรงๆไม่ต้องไปกลัวมันหรอกเงียบเลยมันมีอะไรก็แล้วผมถ้าเป็นรองผู้บังคับการท่านนั้นนะถ้าเป็นผมนะไอ้น้องผมออกมาพูดเลยมันไม่ผิดเลยที่น้องเป็นรองผู้บังคับการภูเก็ตแล้วจะไปรู้จักฝรั่ง